บางคนที่เข้ามาทำไม่ดีก็เจอเฮ้ยเฮ้ยไปดูกันไปดูไปเลยโรงงานผมก็อยู่ตรงนี้แหละที่ขนลุกเนี่ยใช่ครับเนี่ยพอก้าวเข้ามาขนลุกเลยครับไม่ต้องมาให้เห็นนะครับทำให้ขนลุกก็พอนะครับตอนนี้เราอยู่อำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับอ่างทองอีกแล้วอ่างทองนี่ผีเยอะใช่บ้านแกก็รอบเลยเรากำลังจะไปวัด400นะครับตามตำนานเล่าว่าที่เรากำลังจะไปหาเลขเด็ดกันเนี่ยเป็นลานซ้อมรบแล้วก็มีการฝังอัฐิอะไรต่างๆนานาจนวัดไม่สามารถอยู่ได้ก็เลยจะต้องขยับมานะครับจะเป็นลักษณะคล้ายๆวัดร้างนะครับข่าวดีคือวันนี้เขาสวดศพกันด้วยนะครับมาได้ตรงวันมากนะเราจะมาไหว้ตรงนี้วันนี้เราเข้าวัด400แล้วนะครับแล้วมึงก็เลือกที่จอดมากนะครับพากูมาจอดหน้าเมนครับเขาคิดอะไรอ่ะคิดอะไรครับพามาจอดตรงเนี้ยตอนนี้เราอยู่ที่วัด400นะฮะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับอันนี้เรามาสักการะนะฮะอนุสาวรีย์ขุนรองปลัดชูนะฮะเป็นทหารสมัยกรุงศรีอยุธยาแต่ที่เราจะไปขอเลขจริงๆเนี่ยจะเลยเข้าไปข้างในอีกเป็นวัดร้างชื่อว่าวัดอะไรนะพี่วัดราชมันครับจริงๆแล้วมันเป็นวัดที่ทหาร400คนเนี่ยคือฝึกฝีมือที่นั่นพอมีการต่อสู้รบกันเสร็จทหารเสียชีวิตหมดปุ๊บตรงนั้นก็เลยกลายเป็นวัด400ล้างเขาก็เลยเอาเป็นคนที่ทหาร400คนนะครับเป็นชื่อวัดว่าวัด400ถ้าไปวัดราชมันต้องไปทางนี้ครับวัดร้างถ้าเข้าไปข้างในก็จะเห็นเจดีย์ถามว่าเจดีย์เนี่ยคือเจดีย์อะไรทหาร400คนเนี่ยไปเสียชีวิตที่อ่าวว่าขาวเนี่ยเขาก็ไปเชิญดวงวิญญาณเชิญเท่ากระดูกอะไรมาเงี้ยครับไปเอาทรายเอาอะไรมาแล้วก็มาสร้างเจดีย์นี้ตั้งแต่ปี2503เนี่ยงั้นเดี๋ยวเราไปสักการะเจดีย์ก่อนละกันครับผมได้ครับก็ด้านหลังเราเนี่ยนะครับจะเป็นเจดีย์นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเขากิจการอะไรกันเราตกใจนะฮะเขาก็จะเขียนไว้เลยนะครับบรรจุดวงวิญญาณทหารหาร400คนนะเดี๋ยวเราไปที่วัดร้างกำลังเลยขึ้นรถไปครับปิดอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเส้นนี้คือเส้นที่เขาสมัยก่อนนะครับจะมีคนที่ว่าได้ยินเสียงการฝึกเสียงดาบฟันกันทุ่งยงยงเชงได้ยินเสียงม้าร้องบ้างเวลามาเข้ามาก็ยกมือไหว้บอกเล่าอย่างเงี้ยครับมันก็จะผ่านไปปกติบางคนที่เข้ามาทำไม่ดีก็เจอที่นี่มีคนขอเยอะไหมมันก็มีถูกเรื่อยๆนะครับมีถูกเรื่อยๆบางงวดก็เยอะหน่อยส่วนมากเขาจะมากลางวันกันไม่ค่อยมีคนเข้ามาคืนอันนั้นก็จะเป็นศาลเขาเอามาทิ้งหรือว่าตั้งเอามาตั้งไว้เฉยๆครับเวลาบางคนก็มาตั้งให้อาหารอยู่บ้างอะไรบ้างเนี่ยครับผมอันนี้ก็คือเป็นศาลาครับผมศาลาซึ่งที่เรียกว่าเป็นวัดนะครับเป็นวัดใช่สมัยโบราณนะใช่ครับใช่ครับเดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้มีคนถามขนลุกหรือยังเนี่ยบางวันผมก็อยู่ตรงนี้แหละที่ขนลุกเนี่ยใช่ครับเนี่ยพอก้าวเข้ามาขนลุกครับไม่ต้องมาให้เห็นนะครับทําให้ขนลุกก็พอนะครับวัดราชมันราชมันประวัติก็คือเป็นลานทหารเก่าแล้วก็เป็นที่ซ้อมรบของทหารทั้ง400ท่านนะของขุนรองปลัดชูนะครับการนึงที่ได้ยินมาก็คือมีพระมาทุดงแล้วอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ครับมีมาเรื่อยๆครับมาอยู่กันไม่ค่อยได้ก็เหมือนเดิมนะอาหารข้าวหวานนะฮะกุ้งพลาปลายำคราวหน้าเราอาจจะมีค้างคืนนะครับผู้ใหญ่เคยมาจากนี้ตอนกลางคืนไหมกลางคืนไม่เคยมาครับอันนี้ครั้งแรกวะครั้งแรกที่ได้เข้ามาคือเขาว่ากันว่าใต้ฐานของพระพุทธรูปเนี่ยมีการฝังของขลังของบรรพชนทั้ง400นะคือด้านหลังอ่ะมีรูเกิดขึ้นน่าจะเป็นการทำโดนเอาไปแล้วเพื่ออะไรสักอย่างคนเคยมาขโมยแต่ว่าเป็นไงเพี้ยนวิ่งออกไปเลยแล้วครับไปดูกันไปดูกันไปเฮ้ยอะไรน้ำจมูกน้ำจมูกครับด้านหลังรูอันนี้น่าจะเป็นรูที่ใส่เข้าไปมากกว่า
ไม่แต่พี่ว่าถ้าสมมติว่ายังฝังอยู่ไม่น่าเหลือเขาเอาส่วนหนึ่งไปไว้ที่วัดนู้นเขาเอาไปแล้วใช่ก็เดี๋ยวเราจะเข้ามาขอเลขเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้ามากับตากล้องนะฮะเหมือนเดิมครับเพื่อความสงบเดี๋ยววันนี้เราจะมีรูปแป้งกับต้นมะขาม100ปีแล้วก็วันนี้ทีมงานเตรียมอะไรมาให้พี่บ้างมีหม้อดินหม้อดินใส่ลูกปิงปองอันนี้นะใช่เดี๋ยวเราดูกันในนี้เลยในนี้จะมีเลข10เลขนะฮะโอเคเราไปกันแล้วครับเท่ครับตอนนี้เราอยู่กันค่อนข้างน้อยคนนะฮะก็คนลุกมากเลยนะครับอากาศเย็นลงอย่างรวดเร็วมากนะครับจะเป็นต้นไม้ต้นนี้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขอตรงนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทาแป้งกันตรงนี้เลยนะครับต่อไปนะครับเป็นสิ่งที่เรารอคอยเดี๋ยวขอก่อนถ้า3เลขนี้ต้องเอาไปรวมกันเองนะมันออกจะเป็น2ตัวหรือ3ตัวก็ได้นะครับเลขแรกนะครับเอาคืนนะครับเลขที่2นะครับครั้งที่3นะครับก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับทีมงานที่ดูไลฟ์อยู่นะเดินเข้ามาเดี๋ยวเราเข้ามาลาแล้วก็เก็บของทำความสะอาดได้เลยนะครับตรงนี้ดีกว่าเมื่อยแล้วสำหรับผมนี่การมากระทำแบบนี้นี่ถือว่าเป็นการรบกวนเขาอยู่กันของเขาเงียบๆแล้วเราก็เข้ามาทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะครับคิดอีกอย่างก็มาดีถ้ามีจริงก็เอาของมาเส้นไหว้ให้เขาได้อิ่มได้กวดน้ำให้เขาอะไรอย่างนี้นะครับนะวันนี้เราก็เสร็จจับเรียบร้อยแล้วนะครับการมาขอโชคขอลาบกับวัดราชมันนะฮะอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะฮะโชคดีถูกลอตเตอรี่กันนะครับสวัสดีครับ